โบผงหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงนึกออกแล้วคุณผู้ชมครับได้ปลากระพงสดๆแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องคิดถึงข้าวต้มปลากระพงคุณผู้ชมถือว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเราจะได้โปรตีนที่มีคุณภาพดีๆจากเนื้อปลากระพงสดๆนะคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าโปรตีนจากปลากระพงหรือปลาอื่นๆทั่วไปเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ใครทุกคนเลยนะที่มีอาการของกรดไหลย้อนนะคุณผู้ชมเพราะว่ากรดไหลย้อนเนี่ยรับประทานมากไปก็ไม่สบายท้องกินน้อยไปเราก็หิวจริงไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาจะรับประทานโปรตีนเนี่ยเราต้องเลือกรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็เน้นโปรตีนที่ย่อยง่ายมันจะได้ช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายยิ่งกว่านั้นคุณผู้ชมเมนูข้าวต้มปลากระพงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับนี้เราจะใส่ไข่ออนเซนด้วยไข่ออนเซนเนี่ยก็แบบสุกมากกว่าไข่ลวกนะไข่ขาวจะยังคงนุ่มๆคุณผู้ชมทราบไหมว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเลยแล้วก็มีความเป็นกรดต่ำนะครับมันจะไม่ละคายเคืองกระเพาะอาหารของเรานะครับเอาล่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเราก็ใส่น้ำอันนี้ถ้าเป็นน้ำต้มโครงไก่ก็ได้ขออนุญาตรอให้น้ำเดือดก่อนน้ำไม่เดือดใส่ปลาไม่ได้กลิ่นคาวจะออกคุณผู้ชมรอแป๊บนะนี่วันนี้หั่นปลากระพงแบบคนมีอันจะกินนะคุณผู้ชมว้าวชิ้นเบ้อเล่อขนาดนี้เลยอ่ะนี่ไปสั่งตามร้านก็ไม่มีใครหั่นได้หนาขนาดโอ้ตายแล้วหนาขนาดหมอนรองรถไฟอ่ะคุณผู้ชมหมอนรองรางรถไฟอ่ะดูสิใหญ่เบ้อเล่อเลยปลากระพงแพงซื้อในห้างปลากระพงจะราคาสูงนะกิโลนึงก็หลายร้อยทีเดียวแหละปลากระพงมีไซส์นะเขาจะเลี้ยงกันแบบไซส์ขนาดไหนถ้าไซส์เล็กหน่อยก็จะแบบตามบ้านซื้อเอามาต้มยำบ้างนึ่งมะนาวบ้างถ้าไซส์ใหญ่ก็ต้องให้ใหญ่เบ้อเล่อเบ้อล่าไปเลยเขาจะแล่เอาแต่เนื้อไงแล้วก็ไปอยู่ตามภัตตาคารต้นทุนต่างกันยิ่งนานยิ่งแพงเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงอาหารที่ให้เขานับกันเป็นวันๆนะคุณน้ำเดือดแล้วขออนุญาตใส่เนื้อปลากระพงลงไป1ชิ้นแล้วก็วางเฉยๆโอ้ย4ชิ้นนี่ก็ถือว่าสำหรับ1ที่จุกเลยเช้าตื่นขึ้นมารับประทานปลากระพงหรือตอนเย็นวันไหนก็อยากจะรับประทานได้ข้าวต้มปลากระพงเพราะเป็นอาหารย่อยง่ายกลางคืนจะได้นอนท้องไม่อืดไม่ปวดทุรนทุรายจากอาการกรดไหลย้อนฉันก็ต้องเลือกอาหารอย่างนี้แหละตามวัยทำไงได้ใส่ปลาเสร็จคุณผู้ชมไม่อยากให้ปลามีกลิ่นคาวอันนี้เป็นข่าป่นใส่ลงไปนิดนึงก่อนเหลือไว้นิดนึงไว้โรยหน้าข้าวต้มนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมข่าป่นนี่พอใส่ลงไปหน่อยนะทำให้แบบน่ารับประทานทันทีเลยตอนนี้เราก็ค่อยๆใส่ข้าวลงไปเพราะว่าเราเป็นคนกินข้าวต้มแบบไม่ชอบให้ข้าวเนี่ยเละเอาข้าวใส่ลงไปจะได้รับความหวานจากน้ำของปลากระพงรสชาติปรุงน้อยสุดเพราะต้องดีต่อสุขภาพเกลือป่นจิ๊ดหนึ่งเนี่ยเรียกน้ำย่อยเกลือป่นกระตุ้นน้ำลงน้ำลายแล้วก็เพิ่มไอโอดีนซีอิ๊วขาวไม่ใช่น้ำปลาซีอิ๊วขาวนิดเดียวพอแล้วแค่นี้เห็นไหมเพื่อสุขภาพเอาละเดือดแล้วคุณผู้ชมขออนุญาตปิดไฟน่าทานมากเดี๋ยวขอใช้ทัพพียาวเพราะว่าเนื้อปลากระพงของเราเป็นชิ้นสวยงามมากอันนี้ก็ตักข้าวต้มใส่ชามนี่คุณผู้ชมดูเนื้อปลากระพงสินี่ๆๆเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอายุมากแล้วก็กินแต่ของดีๆนะคุณผู้ชมนะเพื่อสุขภาพของเราถ้วยนี้เดียนถือว่าจุกได้นะคะนี่เนื้อปลาเอาขึ้นมาให้เห็นเป็นชิ้นๆอ่ะนี่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะเรายังมีเต้าหู้ทอดจะได้กรุบกรอบหอมๆวางเข้าไปอันนี้ถือว่าเป็นแอปเปทไทส์เสร็จแล้วก็ขอกระเทียมเจียวโรยหน้าสักนิดนึงนะคุณผู้ชมหอมๆข่าป่นเหลืออยู่หน่อยนึงเอามาใส่คุณผู้ชมเวลาตักปุ๊บได้ทับโน้ตคือได้กลิ่นข่าเนี่ยลอยมาขึ้นช่ายอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของข้าวต้มปลานะเขาจะไม่ต้นหอมไม่ผักชีคุณผู้ชมเราก็จะต้องเป็นขึ้นช่อยจิ้มซะหน่อยหนึ่งโอ้ยตายแล้วดูสิไข่ออนเซนไข่ขาวหยุ่นๆวางตรงนี้คุณผู้ชม1ฟอง
ป็นข้าวต้มที่ดูแบบมีสกุลแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากอาจารย์เข้าใจเลยนะคุณผู้ชมครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะคุณผู้ชมอุ๊ยบางทีนะเราก็ต้องไปตามเพื่อนฝูงทำงานทำการรับประทานมากเกินไปบ้างล่ะรับประทานอาหารรสจัดมากเกินไปบ้างล่ะพอถึงเวลานอนนะมันนอนไม่หลับนะคุณผู้ชมโอ๊ยทรมานทรมานจริงๆที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจและดูแลตัวเองแล้วก็ให้เวลากับเรื่องของอาหารการกินมากพออย่างเช่นเนี่ยให้เวลากับการรับประทานโปรตีนจากเนื้อปลามีไข่ขาวมีอะไรแบบนี้สำหรับใครที่ไม่มีเวลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำเลยครับคุณผู้ชมครับฮาชิ URD กล่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะในนี้เนี่ยมีโปรตีนจากไข่ขาวแต่ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกนะคุณผู้ชมครับที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเลยนะครับส่วนตัวอาจารย์รับประทานตอนเช้าซองหนึ่งอุ้ยสบายทั้งวันเลยแล้ววันนี้ถือโอกาสแนะนำคุณผู้ชมนะครับโปรโมชั่นพิเศษ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษนะครับ5กล่องเพียง 2,850 บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยสามารถสั่งได้ที่021131414021131414หรือที่ LINE @hachilab นะครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษ5กล่องเพียง 2,850 บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะเก็บเงินปลายทางได้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่021131414หรือที่ LINE @hachilabตอนนี้นะครับนานากับเท็ดดี้เตรียมเมนูไว้แล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมไปชมเลยครับแต่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นต้มยำพวกปลาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ำใสผมเคยไปร้านตามสั่งเนี่ยผมบอกว่าขอต้มยำใส่วุ้นเส้นเขางงนะเขาเพิ่มเงินเรางงที่เขาเพิ่มเงินไม่ใช่สำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968
ี้นะครับก็คือเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะหั่นให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแน่นจริงๆตักขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้เครื่องเยอะมากเห็นไหมฮะสีเหลืองๆอันนี้ลูกเกดสีทองเม็ดเบ้อเร่อเลยอันนี้ก็ลำไยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับลักษณะตัวเค้กเนี่ยมีความแน่นความฉ่ำมากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากตอนเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเค้กนุ่มๆฉ่ำๆหอมเครื่องเทศนิดๆนะครับแล้วก็จะเจอกับลำไยนะฮะแล้วก็จะมีลูกเกดที่มีความหวานอมเปรี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นขนมที่ทานง่ายแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยครับเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับ1กล่องสีแดงสวยงามแบบนี้มีเค้กลำไยลูกเกดสีทอง4ชิ้นด้วยกันนะครับแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพียงแค่450บาทต่อกล่องครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่ LINE @yingsakfood นะครับหรือว่า Facebook @yingsakfood เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับที่026827644ครับ